นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะคลั่งจังหวัดอุดรธานีจัดอบรมเพื่อทบทวนกฎระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการคลั่งการบัญชีและพัสดุให้กับหน่วยงานภาครัฐนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลั่งการบัญชีและพัสดุสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยมีเจ้าหน้าที่การเงินภาคราชการเข้ารับการอบรมปัจจุบันกฎหมายระเบียบด้านการเงินการคลั่งการบัญชีและการพัสดุมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมีความรู้ความเข้าใจดีสำนักงานคลั่งจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลั่งการบัญชีและการพัสดุสำหรับหน่วยงานภาครัฐขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลั่งการบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดลดปัญหาการทุจริตด้านการเงินการคลั่งและพัสดุรวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องการบ่มีบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานด้านต่างๆซึ่งเป็นกลไกหลักสำคัญที่จะทำให้การใส่ใจเงินงบประมาณของจังหวัดมีประสิทธิภาพคุ้มค่าบ่มีการทุจริตรั่วไหลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน